بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه واهتدى بهداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คือทุกงานที่ผมไปบรรยายแล้วก็เวทีใกล้อยู่เนื้อย่างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่างทรมานอย่างยิ่งนะครับสำหรับผมคือปกติเวทีนี่ก็จะอยู่ห่างจากร้านอาหารนะฮะจะได้รักษาสมาธิของวิทยากรแต่ถ้าอยู่ใกล้กินอาหารอร่อยเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนของเราอ่ะนะยิ่งช่วงอีดนี่นะครับผมยังไม่ได้กินเนื้อย่างนะครับดีทำเนื้อให้คนอื่นแต่เนื้อย่างยังไม่ได้กินเองแต่ขอให้พี่น้องได้รับประทานและก็บริโภคเนื้อกุรบานอย่างอริดอร่อยนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านนบีเองได้บอกว่าเป็นวันแห่งการบริโภคบรรดาวันตัชรีกเนี่ยสามวันเนี่ยเป็นวันเช็คเช่นว่าเป็นวันแห่งการเชือดกุรบานแล้วก็เป็นวันแห่งการบริโภคอักลุนกินวชุรบุนแล้วก็บริโภคเครื่องดื่มที่ฮาลาลวะซิกรุนและยังเป็นเวลาแห่งการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราได้มีโอกาสมาชุมนุมกันที่นี่นะครับในบรรยากาศที่เป็นกันเองมากมีสมาชิกที่มาร่วมในงานของเรามีสมาชิกครอบครัวโสดก็มีนะมีป่ะโสดมีนะแล้วก็มีทั้งพี่น้องมุสลิมเก่าและมุสลิมใหม่ทั้งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องเก่าใหม่นะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ทีนึงอะไรเก่าใหม่นี่ผมไม่ชอบอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสนะครับนี่อาจารย์ประเสริฐมัสารีเนี่ยน่าจะอาวุโสที่สุดแล้วนะ70กว่าแล้วเนี่ยแล้วก็มีน้องๆหนูๆน้อยๆ นี่นะครับที่อายุก็ยังน้อยมากผมขออย่างนี้แล้วกันนะครับผมมีเวลาประมาณ40นาทีเนี่ยผมจะเรียบเรียงข้อความแล้วก็สิ่งที่จะมาปรารภมานศิหัดตัวผมและพี่น้อง ด้วยกันเนี่ยเป็นเมสเสจเป็นสารนับ1 2 3แล้วกันนะครับจะได้แค่ไหนนี่ยังไม่รู้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในใจแล้วก็เคยพูดมาแล้วหลายครั้งแล้วก็อยากจะมาประรบมาเล่าบอกพูดกับพี่น้องที่มีความหลากหลายที่นี่นะครับเมสเสจแรกนะครับสารแรกที่ผมอยากจะฝากไว้กับตัวผมแล้วก็พี่น้องคือ ความแตกต่างในอิสลามเนี่ยมีแน่นอนความคิดที่ไม่เหมือนกันความเห็นที่แตกต่างกันอันนี้มีในอิสลามแน่นอนไม่ชัดกว่าไม่มีชัดกว่าที่อัลกุรอานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทำให้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยทำให้เห็นเองเลยนะครับว่าข้อแตกต่างแบบสุดตุ่งเลยนะอัลลอฮ์ยังอนุญาตให้ปรากฏในกุรอานก็คืออิบลิสบลิสเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้เป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะปกปิดสร้างไว้แล้วแล้วก็เป็นภัยอิบลิสเนี่ยเป็นภัยต่อมนุษยชาติเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะสร้างอะไรแล้วก็ปกปิดเป็นไปไม่ได้อิบลิสจะอยู่กับเราตลอดกาลอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เราได้เห็นข้อแตกต่างและพระองค์ได้เตือนด้วยเตือนสติเราด้วยในภัยที่อิบลิสอาจจะมีกับเรากับมนุษยชาติทั้งหลายบอกว่าอิบลิสเนี่ยเป็นศัตรูอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูฟัตะคิซูฮุอะดูวะจะเห็นว่าไม่มีประชาธิปไตยมากกว่านี้แล้วที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้อิบลิสเนี่ยเผยตัวนะ
และทัศนคติต่างๆของอิบลิสเนี่ยไม่ได้ปกปิดไม่มีการตัดสัญญาตัดสัญญาณไม่มีการปิดข้อมูลไม่เรารู้อิบลิสได้ทำอะไรมาการท้าทายของอิบลิสต่อพระเจ้านี่ยังรู้เลยเหตุผลของอิบลิสที่ไม่ยอมสุญูดต่อนบีอาดัมที่ฝ่าฝืนพระเจ้านี่เรายังเอามาระบุเลยนั่นแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะปิดบังปกปิดความแตกต่างในธรรมชาติเราเข้าไปในร้านขายต้นไม้ขายดอกไม้เนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างผมเคยเข้าไปซื้อดอกไม้นะครับดอกไม้นี่เท่าไหร่ที่ถามนี่เพราะอะไรเพราะผมเห็นว่ามันไม่สวยผมก็อยากจะรู้ว่ามีใครซื้อหรอดอกไม้นี่ช่อหนึ่งเนี่ย 2-3 ดอกเนี่ย700กว่าบาท700กว่าบาทก็มีใครซื้อหรอโอ้มีคนชอบเยอะเลยแสดงว่าสิ่งที่เราชอบนะที่เราไม่ชอบนะอาจจะมีคนอื่นเขาชอบข้อแตกต่างนี่ผมฝากไว้นะครับว่าในชีวิตของเรานี่เราจะต้องให้ความแตกต่างเนี่ยเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทำไว้แม้กระทั่งตัวเราเองนะถ้าเข้ามาทบทวนลึกๆของเราเนี่ยบางทีเราชอบทำความดีและความชั่วไม่ชอบทำอ่ะบางครั้งก็ชอบเหมือนกันเป็นไปได้ไงอ่ะใจเนี่ยหัวใจเดียวนะแต่ก็ชอบทำความดีแล้วก็ชอบทำความชั่วนี่คือความแตกต่างของเราและการที่เราบริหารสามารถบริหารความแตกต่างให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เอียงไปยังความดีให้มากที่สุดนั่นคือความฉลาดนั่นคือความรอบคอบที่มนุษย์สามารถทำได้และอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ทำอัลฮัสซันอัลบัสรีเป็นรุ่นตะบีอีนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสาวกนบีเขาบอกว่ากี่มากน้อยมาแล้วคนเข้าสวรรค์เพราะทำบาปปกติแล้วทำบาปนี่ไปไหนบาปนี่ไปนรกเราก็สอนลูกๆเรานี่อย่าทำนะอย่าไปเรียนเด้อไปนรกนะข้านรกนะ แต่นี่ฮะซันบัสรีบอกว่ากี่มากน้อยแล้วคนที่ทำบาปและก็บาปเนี่ยที่ทำให้เขาเข้านรกเข้าสวรรค์ลูกศิษย์ถามแล้วยังไงเขาบอกว่าทำบาปแล้วสำนึกกับเนื้อกับตัวและเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าบาปนั้นเป็นภัยที่จะปิดอุดตันเส้นทางต่างๆในชีวิตเช่นบางคนที่พอทำความผิดทำบาปทำความชั่วนี่เขาก็จะบรรจุตัวเองว่าเออเขาเป็นคนชั่วแล้วเขาพบคนดีไม่ได้แล้วอย่างนั้นก็ทำชั่วต่อไปนะแล้วก็ไม่สามารถบริหารความชั่วนี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองแต่นี่ไม่ใช่ฮะซันบัสรีบอกว่าทำบาปแล้วไม่หยุดนะคือรู้ว่ามันเป็นบาปเนี้ยก็เปลี่ยนได้กับเนื้อกับตัวไม่ใช่บาปนี้อย่างเดียวนะได้เปลี่ยนแล้วกับเนื้อขอลุกขอโทษต่ออัลเลาะห์แล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองสืบเนื่องจากบาปนี่แหละพอนึกถึงการทำบาปนี่เขาก็จะรำลึกก็ทำความดีทำความดีเกิดจากบาปทำบาปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าในอัลกุรอานอินนัลฮะซะนาติยุซิฮิบุนัสซัยยิอาติซาลิกะซิกรอลิซซะกิรีนถ้าจริงนั้นบรรดาความดีทั้งหลายที่เราสะสมที่เราทำเนี่ยบรรดาความดีทั้งหลายเนี่ยย่อมลบล้างความชั่วทั้งหลายอัสซัยยิอาตมันสามารถลบล้างความชั่วทั้งหลายอุลามะบอกว่านี่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเรื่องการกลับเนื้อกลับตัวนะไม่นะ
คือแค่ทำความดียังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวนะยังไม่ได้ขอรู้แก่โทษนะแต่ทำความดีอ่ะเช่นไปนินทาเขาไปนินทาชาวบ้านเขาแล้วก็สำนึกรู้สึกว่ามันน่าเกลียดนะไม่ดีนะพอมาอีกรอบนึงพอมานั่งนะเขาก็เลยไอ้คนที่ฉันเคยพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่นะเขาเป็นคนดีนะอ่ะนี่เขาทำความดีไอ้ดีนี่เนี่ยมันจะลบบาปนี่ยังไม่ได้เตาบาปตัวนะเขาอาจจะไปนินทาคนอื่นแต่เขามาทำความดีที่มันสามารถลบล้างบาปความหลากหลายในชีวิตของเราที่มีแบบนี้และเราสามารถบริหารได้ผมฝากไว้กับตัวผมและกับพี่น้องนะครับว่าชีวิตของเรานี่จะไม่มีวันสิ้นสุดในการที่จะพบความหลากหลายเหล่านี้พบคนดีพบคนไม่ดีตัวเราเองตอนเช้านี่รู้สึกอีหม่านดีตอนเย็นเนี่ยอีหม่านสุดวันหนึ่งอยากอ่านกุรอานอีกวันหนึ่งไม่อยากอ่านกุรอานวันหนึ่งชอบซิกรุลลอฮ์อีกวันหนึ่งไม่ชอบเราจะทำยังไงกับความหลากหลายความแตกต่างแม้กระทั่งในชีวิตของเราเองพี่น้องเรื่องนี้อย่าทำให้เราสิ้นหวังแม้กระทั่งความแตกต่างในสังคมมีความขัดแย้งมีความแตกแยกนี่เพิ่งเห็นนะครับนายกมาแอนะครับมาอ้ําด้วยนะครับขอคารวะท่านนะมาจริงๆนะเราสามารถใส่ชุดดำปีเลยอัลลอฮ์มาอัพจริงๆนะครับนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ของผมนะครับไม่คารวะไม่ได้นะมาอัพจริงๆนี่หันมานี่เพราะผมนี่ตอนอายุน้อยหน่อยเนี่ยก็จะคือจะมองตอนวัยรุ่นนะก็จะมองว่าโลกนี้ทำไมต้องมีความชั่วผมมาพบเนี่ยคำถามเนี่ยเป็นคำถามเป็นคดีด้านปรัชญาที่เขาคุยกันตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะเขียนหนังสือกันเป็นพันๆเล่มเลยอะเรื่องเนี้ยทำไมโลกต้องมีความชั่วทำไมต้องมีคนกินเหล้าทำไมต้องมีคนทำซินาทำไมต้องในเมื่อมนุษย์เนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในเมื่อโลกนี้เนี่ยเป็นโลกของอัลลอฮ์ทำไมต้องมีความชั่วแล้วพอศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอะกีดะห์เนี่ยอะกีดะห์มันจะสอนให้เราเข้าใจโลกนะอะกีดะห์นี่ไม่ได้สอนให้เรารู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่เข้าใจโลกด้วยเพราะถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นเราจะเข้าใจเหตุผลของอัลลอฮ์ในการบริหารโลกในการบริหารโลกยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ พ่อแม่นี่มีลูกสัก5คน6คนสัก10คนลูกคนหนึ่งเกิดมาชอบทำความดีชอบเขาก็เห็นพี่น้องเขาหลายคนคนนี้ก็ชอบทำความชั่วคนนู้นก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เขาก็คิดว่าไหนๆเราก็เป็นลูกของพ่อแม่เดียวกันทำไมเราไม่เกิดเป็นคนดีเหมือนกันหมดเขาใจว่าเขาดีแล้วนะเขาใจเขาดีแล้วนะแต่ที่จริงแล้วยิ่งโตยิ่งรู้ว่าการที่จะให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนี่เป็นไปไม่ได้และมุมแห่งความดีที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องดีเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้มุมชั่วที่เรามองว่ามันชั่วอย่างเดียวมันอาจจะไม่ชั่วก็ได้ผมยกตัวอย่างในชีวิตของผมอะนะเป็นตัวอย่างที่ผมที่ทำให้ผมนี่เข็ดกับคนเคร่งศาสนาช่วงที่ท่านนบีถูกล้อเลียนที่เดนมาร์กเขาล้อเลียนนั่นนะผมคิดว่าคนที่จะออกมาปกป้องนบีเนี่ยคือคนที่รักซุนนะห์นบีมากที่สุดคนที่เคร่งครัดในซุนนะห์นบีมากที่สุดผมก็พูดไอ้คนที่เย้ยวๆซุนนะห์เอาซุนนะห์นบีต้องซุนนะห์นบีเขาน่าจะออกมาทั้งหมดนี่มาปกป้องนบีนะปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าคนที่ครึ่งในซุนนะห์นี่กลับมาพูดกับชาวบ้านบอกว่าเรื่องธรรมดาไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากและคนที่ออกมาปกป้องนบีออกมาร้องไห้เลยนะมาคือแค้นมากใครมาแตะนบีของกูได้ไงเนี่ยคนที่ออกมานี่คนที่ติดยาคนที่กินเหล้าคนที่ไม่ที่สังคมมองว่าไม่เอาศาสนาเรานี่เคยมองเขาว่าเขาทำความชั่วแต่ปรากฏว่าในหัวใจเขานี่มีความดี
ที่คนอื่นที่ภายนอกของเขานี่ดีนะแต่ในเรื่องนี้เขากลับไม่มีเลยจนมากเลยล้มละลายเลยฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับกับพี่น้องว่าตัวเราเองถ้าพบวันหนึ่งอีหม่านขึ้นแล้วก็อีกวันหนึ่งอีหม่านสุดลงอย่าสิ้นหวังอย่าคิดว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่จบแล้วยังไม่จบยังมีอีกเยอะที่จะให้ทำและความชั่วนี่อาจจะที่เราได้ทำไปนะอาจจะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะต้องบริหารความหลากหลายในชีวิตของเราได้ยังไงอันนี้ผู้ดำเนินการอภิปรายแต่กำลังลังเลอยู่ว่าจะนั่งที่ไหนอันนี้เมสเซจแรกนะครับเป็นเมสเซจที่ผมต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะได้ข้อสรุปว่าคนดีเลิศอย่ามองว่านั่นคือสุดยอดของชีวิตของเราเพราะบางทีไม่ใช่พี่น้องก็คงเจอนะเพื่อนที่ดีที่สุดนี่แต่พอเราเดือดร้อนนะไอ้เพื่อนที่เรามองว่าดีที่สุดเนี่ยว่าก็ดูไม่ช่วยเราเลยแล้วก็เพื่อนที่เราไม่เคยอยู่ในสายตาของเราอะนะพอเรามีวิกฤตแล้วเนี่ยเขาเอื้อมเขายื่นมือให้ความช่วยเหลือให้โดยที่เราไม่ได้ขอเลยนี่เราก็คงพบนะครับมีแผน2มั้ยนายกเขามีแผน2มั้ยแผนเดียวนะนักเรียนจริงๆนะเนี่ยเจ้าภาพผมคิดว่าถ้าแค่นี้ผมก็ยังทนได้อ่ะนะแต่อุปกรณ์นี้นะครับนับแล้วนี่นะครับน่าจะสัก 4-5 แสนนะอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะเราน่าจะมีแผน2ถ้านั่นน่าจะมีแผน2นะเมสเสจที่2เมสเสจที่2หาที่ย้ายดีไหมดีไหมเจ้าภาพปรึกษาเจ้าภาพเนี่ยผมไม่รู้ผมอยู่ได้นะครับหรือถ้าพี่น้องนี่ไปนั่งตามเต็นท์นะครับแล้วก็เอาร่มมาให้ผมนี่สักตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่อันนี้กล้องนี่ต้องรีบเอาขอโทษนะผมเป็นผอ.ไว้ชาแนลนะผมกล้องนี่ต้องรีบเอาถุงอะไรมาปิดนะเพราะฝนนี่น่าจะเยอะละนายกอาจจะไม่รู้สึกเพราะอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยฝนยังไม่ถึงนะครับปกติใกล้แล้วนะมีถุงมีอะไรเนี่ยกล้องจะได้ไม่เสียนะครับพี่น้องก็ตามอัธยาศัยนะครับไปหาไปซุกมุมในเต็นในร้านนู้นก็ได้นะครับถ้าทนฝนไม่ได้นะครับแต่ผมนี่ยังพอได้ไม่เสร็จที่สองนะครับต้องหยุดเลยนะย้ายไม่ได้เลยนะเอายังไงเอายังไงปรึกษาเจ้าภาพผมรอออเดอร์อยู่message ที่2นะครับสารหมายเลข2พวกเราต้องเพิ่มวินัยความรับผิดชอบต่อกันและผมขอฝากเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉพาะนิดนึงก็คือความรับผิดชอบระหว่างพี่น้องมุสลิมโดยกำเนิดและพี่น้องมุสลิมใหม่นะครับพอเนาะพอละพี่น้องมุสลิมโดยกำเนิดนี่ก็จะพี่น้องมุสลิมใหม่บางท่านเนี่ยบอกว่ามุสลิมโดยกำเนิดเนี่ยได้เปรียบเกิดมาเป็นมุสลิมผมเจอพี่น้องมุสลิมใหม่ท่านหนึ่งนะครับเขาเดินทางกับมุสลิมโดยกำเนิดนี่เดินทางกันหลายคนกลางคืนน่ะมีแต่พี่น้องมุสลิมใหม่นี่นะครับที่ตื่นกลางคืนละหมาดเจียมุลเลนและมุสลิมโดยกำเนิดนี่ก็นอนโคกๆกันไม่ตื่นสักคนนึงนะครับแต่พี่น้องมุสลิมดั้งเดิมนี่ก็ตื่นนะเห็นพี่น้องมุสลิมใหม่นี่ละหมาดอยู่เขาก็บอกว่าพี่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แล้วมุสลิมดั้งเดิมนี่เขาเชิญชวนมุสลิมใหม่นี่ให้นอน
มุสลิมใหม่นี่เขาตื่นจะได้ละหมาดเตียมุลเลลเขาทำถูกต้องแล้ว แต่นี้ก็ถูกชวนเชิญชวนเนี่ยให้นอนพี่น้องมุสลิมใหม่นี่เขาก็เลยบอกว่าที่จริงพวกท่านเนี่ยเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่เกิดนะพวกท่านนี่ทำบุญมาเยอะแล้วแต่ผมนี่บุญยังน้อยคือพี่น้องมุสลิมใหม่นี่เขาเข้าใจว่ามุสลิมเดิมเนี่ยเขาทำบุญทุกวันเขาจะมุสลิมดั้งเดิมเนี่ยเขาทุกวันเนี่ยเขาเกียร์มุลเลทุกวันเขาทำบุญเนี่ยมันแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขาเข้าใจไงระหว่างมุสลิมโดยกำเนิดกับมุสลิมที่รับอิสลามใหม่เนี่ยมันจะมีความบกพร่องสองสามเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบนี่แหละแล้วเดี๋ยวผมพูดแล้วพี่น้องก็จะเห็นว่าเออมันเรื่องมันก็จะครอบคลุมเรื่องอื่นในชีวิตของเราด้วยเรื่องแรกนะครับที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบเราต้องให้พี่น้องต่างศาสนิกไม่ใช่ที่รับอิสลามใหม่เลยนะพี่น้องต่างศาสนิกที่ไม่ใช่มุสลิมเลยเนี่ยต้องให้เขาได้รู้สึกถึงความอบอุ่นความรักใคร่ความสนิทสนมในสังคมมุสลิมนี่เรื่องนี้ผมถือว่าเป็นวาญิบเลยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งและไม่ต้องมาแสดงมาแสดงละครมาอะไรกับชาวบ้านนะครับไม่ทำตามบัญญัติอิสลามนี่แหละครับทำตามหน้าที่นะครับทำตามคำสั่งแบบพื้นฐานที่อิสลามมีอยู่เนี่ยลูกๆทำความดีกับพ่อแม่พ่อแม่นี่เมตตาลูกดูแลลูกให้ดีสามีดูแลภรรยาให้ดีภรรยาดูแลสามีให้ดีเนี่ยแค่เนี้ยความอบอุ่นแค่เนี้ยในครอบครัวนะครับมันจะเป็นข้อแตกต่างที่พี่น้องต่างศาสนาเนี่ยจะเห็นชัดและทำให้เขาเนี่ยเข้าใจอิสลามมากขึ้นและทำให้ปัญหาใหญ่ที่มันมีในสังคมของเราเนี่ยคือเรื่องอคติปัญหาเรื่องอคตินี่มันก็จะหายไปถ้าเขามองเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ช่างอบอุ่นเป็นชีวิตที่มีแต่ความรักเราไม่มีความโกรธเราไม่มีความแค้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอบอุ่นที่เรามีนี่นะมันต้องทะลักออกมาไปหาคนอื่นด้วยมีตัวอย่างพี่น้องมุสลิมชาวซูดานเป็นคนซูดานนะอพยพไปอยู่เยอรมันเขาก็มีครอบครัวมีภรรยามีลูก 2-3 คนไปเช่าบ้านบ้านเขานี่อยู่ใกล้บ้านผู้หญิงชราคนหนึ่งอายุ90ปีเขาสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านคนเดียวก็เลยพาภรรยาเขาไปเยี่ยมทักทายในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วเพื่อนบ้านต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเราทักทายอย่างน้อยก็ทักทายกันก็ไปทักทายเขาเอาป้าทำไมอยู่คนเดียวล่ะอ๋อฉันมีลูกหลายคนแต่ลูกฉันเนี่ยไปทำงานมีสามีมีภรรยากันแล้วแล้วก็ไม่ได้มาดูแลฉันเลยเขาก็รู้สึกสงสารนะครับต่อป้าคนนี้ก็เข้าไปหาเขาที่บ้านบ่อยจนรู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนับถือศาสนายิวด้วยเป็นชาวเยอรมันชาวยิวด้วยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเขาเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นยิวนะแต่ก็ไม่ได้แสดงอะไรเป็นศัตรูหรือเกลียดแค้นอะไรกับมุสลิมทำความดีทำกับข้าวอะไรก็ฝากไปแบ่งบ้างเวลามีธุระเมียแล้วก็ไปช่วยซื้อของให้อะไรจนกระทั่งวันสองวันไม่เห็นเขาก็เลยไปที่บ้านไปเคาะประตูปรากฏว่าคุณป้าคนนี้เนี่ยป่วย2วันแล้วแล้วขยับตัวไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้นี่จะโทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่ได้เขาก็รีบพาเขาไปหาหมอไปหาหมอนี่หมอนี่ให้อยู่โรงพยาบาลเลยนะครับเข้า ICU ต้องดูแลรักษา
สามีกับภรรยาที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็เลยจัดตารางมาดูแลคุณป้าคนนี้คนนี้ทำงานเสร็จแล้วก็มาเฝ้าคนนี้ก็ไปดูแลลูกที่บ้านแล้วก็สลับกันมาดูแลผู้หญิงอยู่คนนี้นะครับคุณป้าคนนี้เนี่ยเป็นคนรวยด้วยในเศรษฐีด้วยนะปรากฏว่าพอแกหายป่วยแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วเนี่ยแกประกาศรับอิสลามประกาศรับอิสลามและทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดเนี่ยให้ครอบครัวนี้ก็ถูกถามว่าทำไมถึงรับอิสลามเขาบอกว่าสิ่งที่ฉันเห็นมันไม่มีในชีวิตของสังคมของเราเนี่ยคนเยอรมันนะนะก็คือเรื่องความอบอุ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจากตัวอย่างนี้พี่เล่าให้เข้าใจนะครับว่าการที่เรารับผิดชอบคนอื่นนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องไปเอาธุระไปดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะไม่ใช่นี่บางทีนี่เราแค่ทำหน้าที่กับตัวเราเองนะครับมันเป็นกำลังใจให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าสังคมนี้มีอะไรดีๆที่น่ารักสังคมนี้เห็นคนที่อาสาออกมากวาดถนนสังคมนี้เห็นคนที่อาสาเก็บขยะในท้องถนนซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเขาเห็นเศษแก้วมันตกไปก็เกิดเลยอาสาลงจากรถนี่ไปเก็บกิ่งต้นไม้นี่ขวางทางก็ลงไปทำเพื่ออะไรหลักการศาสนาไงที่ท่านนบีได้สอนไว้สังคมเห็นคนอื่นทำแบบนี้นะสังคมแบบนี้มีคนดีแบบนี้นะเป็นสังคมที่น่าอยู่เนี่ยความดีที่เราได้ทำเนี่ยมันกลายเป็นกำลังใจที่ทำให้คนอื่นเนี่ยคือมีความหวังมากขึ้นนะมีความกระตือรือร้นนะมีความเข้มแข็งมากขึ้นตัวอย่างที่ผมชอบยกตัวอย่างนี้เพราะเกิดขึ้นจริงนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสคนที่เล่าเรื่องนี้ก็คือเจ้าตัวเองเป็นคนชาวฝรั่งเศสเดิมเป็นนักธุรกิจเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกอย่างในโลกนี้ทำหมดแล้วทุกอย่างในโลกนี้ได้อะไรนี่ได้หมดแล้วแต่เขาหัวใจของเขานี่มันโล่งอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะก็ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายหาคำตอบว่าโลกนี้ใครดูแลเราล่ะอยู่กันอย่างนี้ในโลกนี้เนี่ยทำไมเราเป็นแบบนี้ล่ะทำไมเราแย่แบบนี้ล่ะทำไมไม่มีใครดูแลเราที่ก็บอกว่ามีพระเจ้ามีพระเจ้านี่พระเจ้าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยฉันแย่แบบเนี้ยด้วยจิตใจที่มันสิ้นหวังแล้วอ่ะคือไม่เห็นอะไรดีในชีวิตในสังคมแล้วก็ตัดสินใจคนที่คิดสั้นก็แบบนี้นะอย่างที่เราเห็นกันนะคิดสั้นนะทำยังไงฆ่าตัวตายก็เตรียมแล้วเตรียมผูกคอตัวเองแล้วก็ยืนบนเก้าอี้นะเก้าอี้สูงเนี่ยแค่ปัดเก้าอี้ไปนี่ก็แขวนคอตายเลยนะเขาก็พูดด้วยความท้าทายนะครับบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงนะถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยให้พระเจ้านี่มาช่วยฉันเถอะและจะนับ3ด้วย1 2 3เนี่ยถ้านับ3แล้วพระเจ้าไม่มาช่วยฉันน่ะแสดงว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าโลกนี้ไม่น่าอยู่คนก็คิดยังไงแล้วเหมือนกับท้าทายอัลลอฮ์ด้วยนะท้าทายอัลลอฮ์อันนี้ว่าอัลลอฮ์ออกมาช่วยฉันนี่ฉันแย่แบบนี้ทำไมไม่ออกมาช่วยฉันน่ะเพราะกันนับ1 2 3พอดีนะครับกิ่งบ้านหรือเคาะประตูก๊อกๆๆเขาก็บอกว่าทำไมต้องมาเคาะประตูช่วงที่นับ3ล่ะก็ยอมที่จะไปเปิดประตูก็เจอพี่น้องดาวะไปฝรั่งเศสพอดีใกล้บ้านเขานี่นะจะมีมุสลิมเล็กๆพี่น้องดาวะเนี่ยออกไปฝรั่งเศสแล้วก็มีคนเขาบอกว่าเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมอยู่แถวเนี้ยอยู่ตึกเนี้ยไปเยี่ยมเขาหน่อยเขาก็มาเยี่ยมพี่น้องมุสลิมแต่เคาะประตูบ้านผิดนะครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยเคาะประตูผิดพอเคาะประตูเนี่ยเขาก็เปิดพอเปิดแล้วเนี่ยพี่น้องดาวานี่เขาก็บอกขอโทษนะครับขอโทษนะครับเคาะประตูผิดไม่ใช่ท่าน
ขาบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดมานี่มานี่พวกท่านนี่เป็นใครเป็นอะไรมาจากไหนมาทำอะไรเขาบอกว่าเราเป็นมุสลิมมุสลิมแปลว่าอะไรมุสลิมแปลว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีพระเจ้าดูแลเราเราต้องทำปฏิบัติตามเราที่บอกว่างานนี้งานใหญ่เข้ามานี่เข้ามาเข้ามาแล้วก็ศึกษาอิสลามได้คำตอบในชีวิตของเขาทันทีเพราะเขาเห็นพี่น้องมุสลิมมาจากต่างประเทศมาทำอะไรกันบอกว่าเรามาเยี่ยมพี่น้องของเราโอ้โหเดินทางกันมาจากต่างถิ่นเนี่ยจะได้มาเยี่ยมพี่น้องอย่างเดียวเหรอไม่ได้มาทำธุรกิจกันไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่ามาเยี่ยมพี่น้องเขาได้พบอะไรในชีวิตที่ทำให้เขานี่เชื่อโลกนี้น่าอยู่ชีวิตยังมีอะไรมากมายที่น่าทำตัดสินใจรับอิสลามรับอิสลามเสร็จแล้วศึกษาอิสลามแล้วก็อุทิศตัวเป็นคนที่ดาวะเผยแพร่อิสลามเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักเผยแพร่อิสลามแล้วชาวฝรั่งเศสคำถามว่าเราจะดูแลคนอื่นยังไงอ่ะง่ายๆนะครับพี่น้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนใกล้ตัวให้ดีทำความดีให้ดีนะบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าทำความดีให้ดีนี่นะนี่นะประโยคเนี้ยเนี่ยคือตำแหน่งสูงสุดในอิสลามคืออิห์ซานเราบอกว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ทรงรักคนมุห์ซินีนมุห์ซินีนเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำความดีอย่างเดียวนะคนที่ทำความดีแบบดีๆทำความดีอย่างมีคุณภาพทำความดีแบบนี้แหละอัลลอฮ์ทรงรักและทำความดีแบบนี้แหละตำแหน่งสูงสุดในอิสลามสูงสุดในอิสลามเนี่ยคือเรามีความประณีตแหละเราจะไม่ละหมาดเหมือนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปเราจะไม่ซะดะเกาะห์เหมือนคนทั่วไปเราจะไม่ดาวะห์เหมือนคนทั่วไปเราจะไม่ทำความดีเหมือนคนตัวใหม่เราต้องทำแบบประณีตมีศิลปะทำความดีแบบดีๆให้ดีๆนะครับแล้วเราจะสร้างแบบอย่างให้สังคมได้เห็นว่าชีวิตของผู้คนเนี่ยในสังคมเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นความหวังมันมีสิ่งดีๆที่น่าพิจารณานะครับแต่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับmessage ที่ผมอยากจะฝากไว้เกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมใหม่กับมุสลิมเก่าเนี่ย เราสำหรับมุสลิมเก่าเนี่ยมุสลิมดั้งเดิมเนี่ยเลิกเข้าใจเลิกรู้สึกว่าเราประเสริฐกว่ามุสลิมใหม่อีกหนึ่งนะสำคัญมากเลยนะมุสลิมดั้งเดิมเนี่ยเลิกเสียทีที่จะรู้สึกถึงจะสะอึกนิดนึงนะครับถึงจะแวบนิดนึงว่ารู้สึกว่าเรามุสลิมเดิมเราประเสริฐกว่ามุสลิมใหม่เลิกทำไมอ่ะเป็นความเชื่อผิดเป็นความเชื่อที่ไม่มีในอิสลามเป็นความเชื่อที่ไม่มีที่ไปที่มาที่ไม่มีหลักการรับรองคนที่ประเสริฐในอิสลามคือคนที่มีตักวามากกว่าคนที่มีคุณธรรมมากกว่านั่นคือคนที่ประเสริฐที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่ก็ตามและมุสลิมใหม่ล่ะมุสลิมใหม่เนี่ยเลิกรู้สึกเลิกเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจอย่างนั้นนะเลิกเข้าใจหรือรู้สึกว่าเราเนี่ยด้อยกว่ามุสลิมเก่าเราเนี่ยไม่มีระดับเหมือนมุสลิมเก่าเลิกรู้สึกแบบนี้เลือกเข้าใจว่าอ๋อนี่บางเขามุสลิมแต่เดิมเขาคงเข้าใจอิสลามดีกว่าเราเลือกเข้าใจเลือกเข้าใจแบบนี้เพราะมันทำให้ความคลาดเคลื่อนแบบเนี้ยทำให้บางทีมุสลิมเดิมนี่นะเข้าใจอิสลามผิดๆแล้วมุสลิมใหม่เนี่ยเขาไปไว้ใจบอกอ๋อนี่เขามุสลิมแต่เดิมใช่ไหมแสดงว่าเขาคงรู้อิสลามมากกว่าเราก็เลยไปหลงเชื่อตามเขามุสลิมเก่านี่ก็บอกอิสลามแบบผิดๆมุสลิมใหม่นี่ก็ด้วยความไว้วางใจนะก็เลยตามเขาไม่ใช่เลิกเชื่อแบบนี้นะครับมุสลิมเก่านี่ก็เหมือนมุสลิมใหม่มุสลิมใหม่ก็เหมือนมุสลิมเก่า
มุสลิมใหม่นี่เลิกเข้าใจว่ามุสลิมเก่านี่เขาดีเขามีผลบุญมากกว่าเราอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยมุสลิมตะเกิดมุสลิมที่รับอิสลามใหม่เนี่ยเราต้องมาสร้างมิติใหม่ในสังคมเริ่มต้นผมขอเสนอนะขอบังอาจเสนอนะเริ่มต้นจากการเลิกใช้คำว่ามุอัลลัฟบางทีพี่น้องมุสลิมใหม่นี่มาแนะนำตัวอันแรกต้องแนะนำตัวเนี่ยอ๋อผมเป็นมุอัลลัฟคือจะเผื่อถ้าฉันผิดพลาดอะไรจะได้เข้าใจว่าฉันรับอิสลามใหม่นะอย่าว่าอะไรฉันนะไม่เลยครับไม่เลยนะเพราะบางทีมุสลิมแต่เดิมแต่กำเนิดเนี่ยพลาดแล้วก็เข้าใจอิสลามแบบผิดๆทุกๆเนี่ยเยอะมากกว่ามุสลิมใหม่โดยซ้ำไปมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่น้องมุสลิมใหม่นี่รับอิสลามแล้วนะครับเข้าใจให้ดีนะว่าคนที่รับอิสลามใหม่เนี่ยคือคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้นั่นก็คือสาวกนบีสาวกนบีเนี่ยมีไม่กี่คนนะที่เป็นมุสลิมแต่กำเนิดไม่กี่คนแต่ที่เป็นสาวกนบีส่วนมากนะครับเป็นมุอัลลัฟทั้งนั้นก็คือเคยเป็นมุชริกีนเคยที่เป็นคนที่ตั้งบากีแล้วก็มารับอิสลามมากล่าวกะลีมะห์ใหม่และสาวกนบีล่ะเราถือว่าเนี่ยต้นแบบของความเป็นมุสลิมก็คือสาวกนบีนี่แหละต้นฉบับของอิสลามที่ดีเลิศนี่ก็คือสาวกนบีก็ล้วนเป็นมุสลิมใหม่เช่นเดียวกันปลอดภัยนะไฟฟ้าปลอดภัยนะเพราะเดี๋ยวช็อตแล้วก็จบทีเดียวเลยผมว่าถ้ามีเสียงนะถ้ามีเสียงเรื่องกล้องนี่ก็ไม่ได้เนี่ยผมพูดได้นะครับหรือกำลังไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ป่ะอ้าวไลฟ์อยู่คนที่อยู่บ้านนี่โชคดีแล้วนะเดี๋ยวนี้พวกเราพยายามปลอบใจกันแล้วก็สร้างความรู้สึกเนี่ยที่ผมเริ่มต้นจากเมสเซจที่สองเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยากให้กำลังใจกับพี่น้องมุสลิมใหม่บอกว่าท่านไม่ใช่มุสลิมใหม่ท่านไม่ใช่มุอัลลัฟท่านเป็นพี่น้องของเราแท้ๆเสมอภาคเสมอภาคในสายตาของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะเราต้องมองว่าเราเนี่ยเสมอภาคมีจมูกเหมือนกันมีปากเหมือนกันมีมือมีหัวใจเหมือนกันต่างกันในสายตาของพระเจ้านี่นะสายตาของพระเจ้าอย่างเดียวนะต่างกันในเรื่องอะไรที่อยู่ในหัวใจคุณธรรมคุณงามความดีที่อยู่ในหัวใจมีเข้มข้นแค่ไหนนั่นน่ะนั่นน่ะคือความประเสริฐและความประเสริฐนี้เราไม่สามารถเอามาโอ้อวดเพราะถ้าโอ้อวดแล้วในสายตาของอัลเลาะห์นี่ไม่มีค่าเลยฉะนั้นเราปกปิดความดีที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเรานี่ก็จะขึ้นสถานะขึ้นขั้นขึ้นระดับในสายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอท่านพี่น้องที่รับอิสลามใหม่หรือเป็นมุสลิมบางทีพี่น้องมุสลิมรับอิสลามมา10ปี20ปีก็มาแนะนำตัวว่าเป็นพี่น้องมุอัลลัฟไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่มุอัลลัฟชัวร์นะไม่ใช่มุอัลลัฟแล้วและไม่ใช่ใหม่แน่นอนนะมุสลิมเก่านะครับผมอยากเห็นนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับผมอยากเห็นพี่น้องที่รับอิสลามใหม่เนี่ยเขามาอยู่ในสังคมมุสลิมด้วยความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับมุสลิมเดิมที่อยากเห็นนี้มันต้องเริ่มต้นจากคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมเดิมนี่แหละเราจะสร้างบรรยากาศยังไงให้พี่น้องมุสลิมใหม่เนี่ยเขาไม่รู้สึกไม่รู้สึกแปลกหน้าไม่รู้สึกแปลกตัวเมื่อปรากฏในสังคม
สังคมใหม่สำหรับเขาอะนะครับเขาต้องเข้าใจเขาต้องรู้สึกว่าเขาก็เหมือนสังคมเดิมนี่แหละมีความอบอุ่นเหมือนเดิมมีความสนุกเหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้มันจะต้องแก้ไขหลายด้านเพราะต้องยอมรับนะครับว่ามุสลิมในเรื่องเนี้ยมีความผิดเยอะคือเราเนี่ยสร้างกำแพงเยอะกับพี่น้องต่างศาสนิกสร้างกำแพงไว้เยอะสร้างอะไรที่เราสามารถเรียกได้นะว่าคือเราเนี่ยบางทีเนี่ยไปว่าเขาเนี่ยว่าเขาอคติอันที่จริงแล้วเนี่ยเราก็มีอคติบางอย่างนี่เรานี่ก็มีอคติได้มีโอกาสนั่งคุยกับท่านจันนะครับท่านสมณะจันแห่งสันติอโศกผมบอกท่านว่าผมรู้สึกว่าผมรู้จักท่านมานานแล้วมานานนั่นแล้วก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องมุสลิมของผมเลยอะแต่นี่เขาไม่ได้มาช่วยมุสลิมนะเขาก็บอกว่าเช่นเดียวกันครับท่านเชคก็เรียกผมท่านเชคเพราะผมเรียกท่านเนี่ยท่านจันเช่นเดียวกันครับท่านเชคผมก็รู้สึกว่าเชคนี่เข้าใจเราได้เยอะนะครับเราก็รู้สึกดีขึ้นความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มองมุสลิมมานะเช่นเรื่องแรกที่เขาบอกกับผมปรารภกับผมเลยบอกว่าลึกๆในใจเขาเนี่ยเขาเข้าใจว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ก้าวร้าวดุเดือดแน่นอนสื่อนี่มีผลสื่อนี่มีผลเพราะพวกเรานี่มีแต่ไว้เขาอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาคงไม่ได้เห็นเราเนี่ยเพราะที่เห็นในจอเนี่ยก็คือข่าวอื่นที่ไม่ใช่ข่าวดีเขาก็จะตีความว่าเขาเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้หมดแหละลึกๆเนี่ยเขาก็เลยปั๊มไว้เลยว่าอ๋อจะแบบนี้ถ้านี่แบบนี้นะก็ต้องอย่างนั้นนะแต่พอไปร่วมงานของไวท์ชาแนลที่จังหวัดปัตตานีนะครับเขาเจอผมเขาบอกว่ายิ้มทั้งวันเลยแล้วก็พี่น้องมุสลิมานี่เจอก็มีแต่คนยิ้มอย่างเดียวซึ่งก็ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจว่าสังคมมุสลิมเป็นแบบนี้แสดงว่าเรามีอะไรมากมายที่จะต้องทำกับคนอื่นกับพี่น้องต่างศาสนิกให้เขาเข้าใจอิสลามมากขึ้นให้เขาได้รู้สึกว่าอิสลามที่ต้องศึกษาที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่อิสลามที่ผ่านหูผ่านตาทางสื่อทางข่าวทั่วๆไปภารกิจนี้เป็นภารกิจของพี่น้องมุสลิมที่เรียกว่ามุสลิมดั้งเดิมภารกิจนี้จะต้องปฏิบัติการในวิถีชีวิตในกิจวัตรของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เราคลุกคลีกับพี่น้องต่างศาสนิกที่ห้างที่ตลาดที่ทำงานบนรถเมล์เวลาคลุกคลีกับเขาเราต้องพยายามสร้างมิติที่ดีให้เขามีโอกาสเข้าใจอิสลามให้มากขึ้นเริ่มต้นนะครับจากมุมมองนี้เนี่ยจากความรับผิดชอบนี้นี่นะครับกับพี่น้องร่วมชาติที่ไม่ใช่มุสลิมเราอาจจะได้เห็นสักวันหนึ่งนะครับเราอาจจะเห็นคนที่มาปกป้องมุสลิมแต่เขาไม่ใช่มุสลิมคนที่มาแก้ข่าวให้มุสลิมโดยที่เขาไม่ใช่มุสลิมซึ่งเรื่องนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วล่ะครับพี่น้องสังคมของเราถ้าเราได้ขยับตัวนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าสังคมของเรานี่พร้อมแล้วที่จะฟังพร้อมแล้วที่จะรับรู้ข้อเท็จจริงแต่ดูเหมือนว่ามุสลิมเรานี่นะครับยังไม่พร้อมมากนักนะครับที่จะขยับตัวนะครับผมมีเวลาที่จริงเวลามันก็หมดแล้วนะเพราะเวลาอิชานี่มันเข้าแล้วแต่เนื่องจากไฟบังคับนะครับมันเหมือนแต่ก่อนนั้นเป็นนั่งรถเมย์นะฮะนั่งรถเมย์ถึงใต้แล้วนะถึงแล้วไม่ลง
ถึงบ้านแล้วบังไม่ลงอ่ะไม่ลง จะลงยังไงเนี่ยลงเปียกหมดเลยดิก็ยอม ยอมนั่งต่อนั่งรถมีต่อไปลงนู่นอ่ะฝนตกนี่ก็ยอมกลับมาอีกทีหนึ่งอันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะพี่น้องที่ยืนตากฝนนี่สบายดีกันเนาะสบายดีนะพี่น้องที่นี่ก็อีกชุดหนึ่งเนื้อย่างนี่ถึงอาจารย์แล้วนะครับเนื้อย่างถึงอาจารย์แล้วไม่ต้องคุยแล้วทานเถอะนี่ไฟจบแล้วครับเรียบร้อยแล้วเอาพูดเรื่อยๆนะครับผมบอกว่าเมสเซจเนี่ยสาร SMS ที่จะส่งไปยังพี่น้องไม่มีจำนวนจำกัดนะครับผมมีเรื่องเยอะที่จะคุยกับพี่น้องเมสเซจที่เท่าไหร่ละนะเท่าไหร่ละ3ส่งไปแล้ว SMS 2 SMS แล้วนะครับเมสเซจที่3เรื่องที่3ที่อยากจะฝากไว้กับพวกเราอิสลามเนี่ยสวยงามสวยงามมากอิสลามเนี่ยสวยสวยมากและสิ่งที่เราไม่ได้ศึกษาในอิสลามที่มันสวยงามมากกว่าสิ่งที่เราได้ศึกษาไปแล้วและเข้าใจว่านั่นน่ะคือความสวยงามของอิสลามเนี่ยคงมีแค่นี้แหละไม่นะครับความสวยงามในอิสลามเนี่ยไม่จบไม่หมดเลยนะครับความสวยงามมีทุกด้านเราต้องใช้เวลาฝากไว้กับตัวผมและพี่น้องทุกท่านนะใช้เวลาในการศึกษาอิสลามให้เยอะให้มากขึ้นพยายามเรียนรู้ในการศาสนาและพยายามเรียนรู้ในการศาสนาจากคนที่ชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะบางทีคนที่มีปัญหาในชีวิตเนี่ยก็มักจะเอาปัญหาของเขานี่มาเป็นเงื่อนตาดูอิสลามดูอิสลามผ่านปัญหาตัวเองก็เลยเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยแบบเนี้ยอะไรจะสวยงามเนี่ยก็แบบที่เขาเห็นนี่แหละแน่นอนการถ่ายทอดอิสลามเนี่ยมันก็จะผ่านปัญหาของตัวเองนะเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนหนึ่งแต่งงานไม่ประสบความสำเร็จในการแต่งงานของเขาก็ไปพบว่าอิสลามบอกว่าแต่งงานคนที่สองที่สามที่สี่ได้บอกโอ้ยสุดยอดเลยเจ๋งมากเลยอ่ะแสดงว่าถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จคนที่หนึ่งนะก็ไปหาดูคนที่สองที่สามโอ้ยสุดยอดเลยเห็นนะนี่นะหลักการศาสนาในอิสลามเนี่ยมีจริงนะแต่งงานหนึ่งสองสามเนี่ยมีนะใช่ป่ะแต่เขาเนี่ยมารับหลักการศาสนานี้จากวิกฤตจากปัญหาของชีวิตเขาก็เลยจับประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยในชีวิตของเขาแล้วเวลาเขาไปพูดที่ไหนนะโอ้อิสลามเนี่ยอิสลามดีกว่าศาสนาอื่นดีไงอ่ะบังโอ้อิสลามนี่แต่งงานได้หนึ่งสองสามสี่เลยอ่ะอันเป็นที่ไปที่มาเวลาพี่น้องแต่งศาสนิกนี่อ๋อนี่เป็นอิสลามเหรออิสลามโชคดีมีเมียสี่คนคือผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนที่มันไม่ปกติมันเป็นภาพที่ค่อนข้างมัวมัวหน่อยนะภาพที่ไม่โอเคอ่ะไม่แฟร์ที่เราจะนำเสนอหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยมีจริงนะแต่งงาน1 2 3 4เนี่ยมีจริงนะแต่อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ความสวยงามที่เราจะต้องไปนำเสนอให้คนอื่นเนี่ยประทับใจในอิสลามหมายถึงว่าเราจะไปเริ่มต้นกับคนที่ยังไม่รู้อิสลามอิสลามดีนะทำไมอ่ะแต่งงานได้4แน่แน่ๆไม่ใช่แต่เนื่องจากว่าคนบางคนหรือคนอาจจะเข้าใจอย่างนั้นนะครับแล้วก็เลยไปนำเสนออิสลามแบบนี้แต่ปรากฏว่า
กับพี่น้องต่างศาสนิกบางคนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ศึกษาละเอียดแล้วก็รับข้อมูลกว้างๆจากมุสลิมบางคนนะเขาอาจจะมีอคติเลยนะกับอิสลามอิสลามอะไรอ่ะมีเมียได้สี่คนเป็นไปได้ไงอ่ะทำไมอ่ะไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็คนแรกอ่ะแล้วก็เมียที่เขาอุตส่าห์รักเขาอุตส่าห์แล้วก็ทำยังไงคือไม่ได้อธิบายอะไรมากมายแล้วก็แน่นอนต้องเกิดความคาดเคลื่อนสรุปแล้วในอิสลามเนี่ยมันมีเรื่องอื่นนะที่ไม่ใช่เรื่องแบบเนี้ยไอ้เรื่องที่มันอาจจะมีปัญหาผมเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่มีหนามมันเหมือนดอกไม้ที่มีหนามคือจะจับกุหลาบนี่แหละจับกุหลาบนี่บางทีเนี่ยก็ต้องโดนหนามที่จริงมันมีดอกไม้อย่างอื่นเยอะนะครับที่ไม่มีหนามเอามานำเสนอก่อนความเข้าใจบางอย่างถึงอิสลามบรรดาปราชญ์ของอิสลามเนี่ยได้บอกว่าการศึกษาเรียนรู้แม้กระทั่งมุสลิมเองนะต้องศึกษาเป็นขั้นตอนเพราะแต่กระโดดก้าวกระโดดไปศึกษาเรื่องใหญ่โดยที่ไม่ได้เริ่มจากเรื่องเล็กนะพอไปศึกษาเรื่องใหญ่เนี่ยอุดตันเลยนะครับพี่น้องสมองอุดตันเลยมันล็อกเลยอ่ะบางคนนี่นะครับเริ่มชีวิตไม่ใช่มุสลิมใหม่นะมุสลิมเดิมนี่แหละเริ่มชีวิตเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานี่ก็มาศึกษาเรื่องคิลาฟียะเรื่องความขัดแย้งระหว่างอุลามานุ่นก็ว่าอย่างไรแล้วก็อุลามานุ่นก็โต้อย่างไรแล้วอุลามาฝั่งนู้นเขาตอบโต้มาอย่างไรแล้วก็อยู่วนอย่างเงี้ยสุดท้ายนี่นะครับชีวิตเราเนี่ยเวลาอยู่กับเรื่องที่มันมีแต่ตึงเครียดนะครับตึงเครียดเส้นตีบนะครับเส้นสมองตีบเส้นหัวใจตีบที่ถูกต้องที่สุดอับดุลลาห์บินอับบาสได้บอกอธิบายอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าลากินกูนูร็อบบานียีนบิมากุนตุมตุอัลลิมูนัลกิตาบะวะบิมากุนตุมตัดรุซูนบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายนี่มาเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยเป็นคนร็อบบานีเป็นคนของอัลลอฮ์เป็นคนแห่งพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นฝีมือของอัลลอฮ์เป็นผลงานของอัลลอฮ์เป็นเราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าในหน่วยงานเนี่ยบางทีนะพนักงานใหม่เนี่ยก็เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับคนนี้นะทำไมอ่ะคนนี้เป็นเด็กของผู้ใหญ่คนนู้นเป็นเด็กของเขาอย่าไปแตะนะไม่ได้นะใครไปแตะเขาไม่ได้นี่เรารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าเราเนี่ยเป็นเบาของอัลลอฮ์นะเราเนี่ยเป็นโครงสร้างของพระเจ้าในโลกใบนี้นะเราต้องเป็นคนของอัลลอฮ์นบีรอซูลมาสอนเรานี่พวกเราต้องเป็นรบบานีใครมาถามเราเนี่ยเราเป็นอะไรเราเป็นคนของอัลลอฮ์เป็นรบบานีอิบนุอับบาสบอกว่ารบบานียังไงอ่ะเขาก็จะได้เป็นรบบานีเป็นคนของอัลลอฮ์จริงๆอ่ะนะต้องศึกษาเรียนรู้ทีละนิดทีละหน่อยศึกษาเรียนรู้เรื่องเล็กก่อนยุอัลลิมูนศิฆารัลอิลมกับลกิบาริฮิศึกษาเรียนรู้ความรู้เล็กๆก่อนแล้วก็ขยายไปสู่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแล้วก็เรื่องเล็กยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนบางคนเนี่ยก็เอาศึกษาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยศึกษาเรื่องความขัดแย้งละหมาดอีดตามผู้นำหรือตามไหนนี่แต่ฟัรฎูนี่ยังไม่แล้วเลยอ่ะฟัรฎูยังไม่แล้วเลยเฮ้ยนายกไอ้ที่ขัดแย้งกันเหลือเกินในเรื่องเนี้ยถ้าไม่ละหมาดฟัรฎูเดี๋ยวไปตามถึงบ้านใช่ไหม ได้ข่าวเหมือนกันนะเอาไปตามถึงบ้านดีกว่าแล้วมัวแต่พูดเรื่องละหมาดอีดแล้วก็เรื่องฟัรฎูยังไม่แล้วเลยที่บางทีเนี่ยคนมาถามใช่ตกลงยังไงถือสุนัขวันไหนคือมันต้องซักก่อนนะเอาอย่างนี้ก่อนฟัรฎูเนี่ยครบเรียงอ่ะว่าละหมาดอีดเนี่ยไม่ต้องละหมาดก็ได้เนี่ยมันไม่บาปนะไม่ละหมาดอีดเลยนะอัลลอฮ์ไม่ว่านะรอซูลไม่ว่าเลยนะแต่ไม่ละหมาดฟัรฎูเนี่ยเห็นบ้านเมืองเชื่อกันหมดเลยไม่มีแถลงการไม่มีอะไรมีใครออกมาพูดอะไรเลยถามว่าคนที่ไม่ละหมาดฟัรฎูในสังคมเนี่ยมากกว่าหรือคนที่ไม่ตามผู้นำหรือไม่ละหมาดอีตามผู้นำ
่ละหมาดอ่ะคุณไม่ละหมาดเลยท่านจะพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยครับผมก็เลยไม่อยากพูดคุณซีนก็มีพี่น้องโทรมาถามเรื่องนี้ผมก็เมื่อวานผมไม่อยากตอบได้ไหมทำไมมันผ่านพ้นไปแล้วขอไม่ตอบได้ไหมเรามาคุยกันในเรื่องที่มันสร้างสรรค์เรื่องที่มันจำเป็นกว่ามีกี่คนในสังคมยังไม่ละหมาดล่ะนั่นเป็นภารกิจของใครอ่ะใครต้องรับผิดชอบล่ะในอิสลามเนี่ยมีเรื่องเยอะที่ต้องศึกษาเรื่องสวยงามเยอะที่ต้องดูแลขอให้ฝากไว้อันนี้เป็นสารเรื่องที่สามนะครับให้พวกเราเนี่ยพยายามหาโต๊ะครูครูบาอาจารย์ที่พาเราไปสู่หาดแห่งความปลอดภัยท่าเรือที่เรือเราเนี่ยสามารถจอดได้ด้วยความมั่นคงเราอย่าไปตามใครที่สร้างความระส่ำระสายในชีวิตของเราอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งอิสลามมาให้เราเครียดให้เรามานั่งคิดทั้งวันทั้งคืนอิสลามเนี่ยมีเราจะได้สบายใจอิสลามมีจะได้เกิดความสงบสุขอิสลามมีจะได้คลายเครียดไม่ใช่จะได้เครียดอิสลามมีจะได้มีความสุขอิสลามมีจะได้ดีใจอิสลามมีจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสฉะไหนเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่มีอีหม่านนี่นะอีหม่านเขานี่มันจะพุ่งออกมามันจะทะลักออกมาเป็นการยิ้มแย้มแจ่มใสนบีจึงเรียกร้องมุสลิมทุกคนเนี่ยอยากทำบุญไหมทำบุญเล็กๆน้อยๆเก็บบุญมั้ยตะบัสซุมุกะฟีวะจิอะคีกะศอดะกะยิ้มแย้มแจ่มใสให้พี่น้องของเรานี่ก็ได้บุญแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยความสวยงามของอิสลามที่เราต้องศึกษาเริ่มต้นจากการที่เราตระหนักดีนะครับว่าอิสลามเนี่ยมีอะไรสวยงามดีงามมากนะครับที่น่าเรียนรู้ผมอยากจะทิ้งท้ายว่าเรื่องที่สวยงามมากในอิสลามที่น่าเรียนรู้ก็คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่พูดอะไรพี่น้องอย่าสะดุ้งแล้วกันนะครับสำหรับมุสลิมนะสำหรับมุสลิมนะไม่ได้พูดถึงคนที่เป็นมุสลิมแล้วนะเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ต้องศึกษาก่อนอะกีดะห์ก่อนศึกษาวิชาอะกีดะห์ก่อนศึกษาวิชาเตาฮีดและเรื่องนี้เป็นเรื่องเอกฉันท์ระหว่างอุลามะห์บางคนจะสะดุ้งนะแต่พี่น้องอย่าสะดุ้งเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยท่านนบีเรื่องแรกที่ต้องศึกษาสำหรับมุสลิมแล้วนะมุสลิมที่มีกะลิมะห์แล้วนะศึกษาเรื่องมารยาทที่ดีงามโดยเฉพาะขั้นพื้นฐานของมารยาทที่เราได้ปฏิบัติทำให้คนนี่นะพอรู้จักเราแล้วคุ้นคีกับเราแล้วเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าคนนี้ไม่มีมารยาทเขาไม่สามารถพูดได้ทำไมอ่ะเรามีพฤติกรรมเพียงพอมีวาจาเพียงพอเรามีท่าทีเพียงพอที่จะให้สื่อให้คนเข้าใจว่าไอ้คนนี้มีมารยาทมาไงอ่ะต้องศึกษาต้องเรียนรู้เหมือนกันเอามาจากไหนอ่ะเรื่องอันไหนอะกีดะห์เตาฮีดมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะใช่สิแต่ไม่ใช่อะกีดะห์เราจะเรียนอะกีดะห์เนี่ยตลอดแล้วก็มารยาทไม่เรียนเลยเหรออะกีดะห์นี่เรื่องสำคัญที่สุดนี่คือพื้นฐานของอะกีดะห์นี่เป็นมุสลิมอ่ะให้ครบถ้วนนี่เป็นมุสลิมศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธานบีรอซูลศรัทธาในคัมภีร์ศรัทธานี่อันนี้จบแล้วรุกุนอีหม่านนี่เราก็ถือว่ามุมินครบถ้วนแล้ว6รุกุนจบแล้วไม่ต้องไปศึกษาวิชาอะกีดะห์ต้องอ่านต้องไปฟังบรรยายเป็นปีๆเขาถามว่าเนี่ยตำราอัคลากตำรามารยาทสักตำรานึงเคยอ่านไหมพี่น้องสังเกตได้ในสังคมของเราคนสอนวิชาอะกีดะห์มีไหมมีคนสอนนิติศาสตร์ฟิกเนี่ยมีไหมมีสอนความหมายกุรอานมีไหมมีหะดีษมีมีใครสอนมารยาทในสังคมของเราไหมเป็นวิชานะอัคลากมารยาทน้อยนะครับที่จะพบในสังคมซึ่งศาสตร์นี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้
ิ่งที่ทำให้คนส่วนมากนี่อักซะรุมายุดคิลุนนาสอัลญันนะสิ่งที่ทำให้คนส่วนมากนี่เข้าสวรรค์ฟังให้ดีนะคนส่วนมากนี่ไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะเขาเรียนอะกีดะห์จนจบเขาละหมาดเตียงมุ่นเลนทุกคืนเขาบริจาคเยอะก็ไม่ใช่เพราะของแบบนี้นะครับคนส่วนมากเขาไม่ได้ทำกันคนส่วนมากเขาเรียนอะกีดะห์กันเหรอเปล่าคนส่วนมากเขาบริจาคเยอะเหรอเปล่าแต่นบีบอกว่าส่วนมากเข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะมารยาททำไมอ่ะเพราะมารยาทนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วบอกว่าคนส่วนมากที่เขาจนความรู้จนทรัพย์จนปัจจัยต่างๆเขาจะไม่จนเรื่องเดียวเห็นนะฮะพ่อค้าแม่ขายไม่มีความรู้อะไรเลยแต่บางคนนี่นะมีมารยาทสูงกว่าตัวครูที่เรียนศาสนาทั้งชีวิตจริงคนธรรมดาที่มีความรู้บางทีมีมารยาทมากกว่าคนที่เรียนศาสนาตลอดชีวิตพบมารยาทเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กับจิตใจของตัวเองความรู้มีแล้วแต่ไม่สามารถปรับทัศนคติของเราให้เราได้ต่อสู้กับกิเลสของเราเนี่ยทำให้กิเลสเอาชนะเราได้กับคนที่ความรู้เขาไม่เยอะแต่เขารู้ปัญหาของกิเลสนี่ต้องเอาชนะให้ได้เขาสู้จนชนะกิเลสได้คนนี้นี่คือคนที่ประสบความสำเร็จนบีท่านนี้บอกล่ะคนส่วนมากเข้าสวรรค์เพราะอะกีดะห์เขาแถวเพราะเขาละหมาดกิยามุลเลลทุกคืนหะดีษอีกบทนึงท่านนบีบอกว่าคนที่จะเข้าสวรรค์มาอยู่ในสวรรค์มานั่งใกล้ชิดฉันในสวรรค์เนี่ยคือคนที่มีมารยาทสูงสุดในหมู่พวกท่านนบีไม่ได้บอกว่าคนที่ละหมาดมากที่สุดคนที่บริจาคมากที่สุดเอาเลยคนที่มีมารยาทมากที่สุดในหมู่พวกท่านคนเหล่านี้แหละที่จะเข้าสวรรค์นี่มานั่งใกล้ชิดกับฉันไม่ต้องอธิบายนะครับบางคนบอกโอ้มีมารยาทดีแต่เสียอะกีดะห์คำว่าเสียอะกีดะห์นี่มันเป็นคำกว้างนะคำว่าเสียอะกีดะห์คือไม่ใช่มุสลิมเลยอะปฏิเสธพระเจ้าเลยแต่คนที่มีอากีดะห์นี่ยอมรับในพระเจ้ามีกะลิมะห์ทั้งทีอันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะพลาดเรื่องวิชาอากีดะห์บางเรื่องนะไม่ถือว่าเสียอากีดะห์นะถ้าเสียอากีดะห์เราต้องระวังนะคำเนี้ยอันตรายมากมารยาทนะครับมารยาทนี่มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในอิสลามที่เราควรศึกษาเรียนรู้มารยาทกับพระเจ้ามารยาทกับพ่อแม่มารยาทกับลูกหลานมารยาทกับสามีมารยาทกับภรรยามารยาทกับพี่น้องมารยาทกับเพื่อนบ้านมารยาทกับเครือญาติกับเพื่อนฝูงมารยาทกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในโลกใบนี้มารยาทกับสัตว์เดรัจฉานมารยาทกับสิ่งแวดล้อมมารยาทกับต้นไม้มารยาทกับต้นไม้มารยาทกับสิ่งที่มีชีวิตอยู่มารยาทกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างก้อนหินเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าก้อนหินที่มันตกหล่นมาจากภูเขาเนี่ยบางก้อนเนี่ยตกหล่นมาเพราะมันยำเกรงมันกลัวอัลลอฮ์หัวใจของเรานี่มันจะแข็งกระด้างขนาดไหนนะครับที่อาจจะไม่ขยับตัวเลยแต่ก้อนหินบางก้อนนี่มันตกหล่นเนี่ยเพราะมันกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับจะได้ท่องจำง่ายๆนะครับ3เมสเสจเนี่ย SMS 3ตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่ใช่อะไรหรอกก็ผมนี่เปียกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็สงสารพี่น้องด้วยนะครับก็เป็นอันว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องดูแลนิดนึงนะครับในชีวิตของเราเนี่ย เรื่องแรกนี่พี่น้องจำได้ไหมมาเสร็จอันแรกเนี่ยพี่น้องมีใครจำได้ไหมผมเนี่ยจำอันที่สองได้นี่คือเราต้องมีความรับผิดชอบกับคนอื่น
อันที่สามนี่เราต้องศึกษาสิ่งที่สวยงามดีงามในอิสลามมีมากมายอันแรกนี่มีใครจำได้ไหมอะไรนะไม่ได้ยินความเสมอภาคเราจะทำยังไงนะทำยังไงให้พี่น้องมุสลิมใหม่กับมุสลิมเก่าที่อยู่ในสังคมเนี่ยรู้สึกกันว่าเราเสมอภาคไม่มีข้อแตกต่างนี่สามอย่างที่ฝากไว้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จากประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยมันมีผลมหาศาลความเสมอภาคความรับผิดชอบต่อคนอื่นมารยาทในชีวิตของเราสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่อิสลามได้ส่งเสริมอย่างเข้มงวดทีเดียวครับผมพูดอะไรตกบกพร่องเรื่องเกินประการหนึ่งประการใดกับพี่น้องต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ช่วยโอกาสที่ฝนกำลังตกอยู่แล้วก็มีหะดีษอยู่บทหนึ่งถึงเป็นหะดีษที่ดอยนิดนึงนะครับอุลามะบอกว่าหวังว่าจะเป็นหะดีษที่ใช้ได้นะครับว่าดุอาช่วงฝนตกนี่เป็นดุอามุสตะญาบช่วยโอกาสช่วงที่ฝนตกนี่นะครับดุอาให้ตัวผมพี่น้องผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ที่กำลังชมเราผ่านไลฟ์ Facebook ด้วยขอให้พวกเราณเวลานี้ณวินาทีนี้ได้ประสบความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เช่นที่อัลลอฮฺได้เมตตาต้นไม้พืชผลแห่งนี้ได้สัมผัสกับความสดชื่นของฝนตกมาจากฟากฟ้าอันเป็นปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์ประทานลงมาจากพระองค์ท่านเนี่ยขอให้พวกเราเช่นเดียวกันได้ประสบกับความสดชื่นแห่งความเมตตาของพระองค์โดยที่ให้พวกเราเนี่ยเฉกเช่นต้นไม้ที่มันน้ำฝนเนี่ยมาฟื้นฟูให้เกิดชีวิตชีวาในตัวมันขอให้ตัวผมและพี่น้องจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดให้เราได้ฟื้นฟูอีมานของเราความศรัทธาของเราคุณงามความดีของเราด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เป็นคนดีของอัลลอฮฺได้เป็นคนที่อบอิ่มจากความสวยงามต่างๆในอิสลามขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อันใดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ดีงามไม่ใช่เรื่องที่ดีงามที่มีในตัวเราในชีวิตของเราอัลลอฮ์ได้ปลดให้มันออกไปจากชีวิตของเราด้วยเถิดให้มันเป็นสิ่งของอดีตที่ไม่มีเชื้อติดอยู่กับตัวเราให้มันสิ้นซากอย่างสิ้นเชิงให้เหลือแต่ความปรารถนาดีที่เรามีต่อพระองค์ท่านให้มีแต่ความตั้งใจที่พระองค์ท่านรู้ดีนะครับว่าเราถึงแม้ว่าทำความผิดเยอะแต่เรามิตั้งใจที่จะท้าทายพระองค์แต่อย่างใดถึงแม้ว่าเราฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์เยอะแต่เรามิบังอาจที่จะตั้งใจฝ่าฝืนพระองค์โดยเจตนาขอต่อพระองค์ให้ข้อผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดในชีวิตของเราถูกลบล้างด้วยความกว้างขวางแห่งพระเมตตาของพระองค์ที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้ที่มันจะกว้างขวางเท่ากับความเมตตาของพระองค์ท่านแล้วก็ข
ขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้พบในชีวิตของเราเนี่ยได้พบจุดที่ทำให้เราเข้มแข็งมีความหวังมีความมุ่งมั่นมีมานะในการทำความดีต่อไปขอให้ปัจจัยที่ทำให้เราสิ้นหวังให้เราได้หมดความหวังให้มันสิ้นซากไปขอให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เราเนี่ยท้อถอยเนี่ยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปจากชีวิตของเราเหลือแต่สิ่งที่ดีงามที่ทำให้เราตั้งใจทำความดีนะครับเชิญนี้มาอับดีนครับผมตั้งใจจะไปสลามท่านตะกี้นี่นะครับเชิญอิหม่ามให้มาปิดนะฮะถ้าอิหม่ามขอดุอาให้ฝนหยุดตกนะครับจะได้เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมالحمد لله